ลนดินสอดูแลผู้สูงอายุทั้งด้านกายภาพและทักษะความสามารถจะช่วยแพทย์ในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างไรทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีคุณวิสารสวัสดีน้องดินสอเขามีชื่อเล่นตามมาด้วยมินิดินสอมินิเขามีรุ่นพี่ตัวใหญ่กว่าเขาอีกคุณผู้ชมหลายท่านคงเคยเห็นแล้วแต่เรื่องสำคัญก็คืออันนี้เนี่ยล่าสุดมีความคืบหน้าอย่างไรซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์เขามีแนวโน้มพัฒนาต่อยอดไปถึงไหนเพราะว่าตอนนี้คุณสุนทรีบริษัทประเทศไทยที่เราจะเหมือนกับไปอวดชาวบ้านเขาได้ว่าเอ้ยคุณรู้เปล่าบ้านเราอ่ะไทยแลนด์เรามีบริษัทผลิตหุ่นยนต์นะเราพูดได้เพราะว่าคนไทยทำจริงแล้วก็เห็นแต่ตอนนี้มีเจ้าเดียวต้องดันให้เขาโตต่อเนื่องให้ได้รวมถึงสร้างผู้ประกอบการรายใหม่มากขึ้นให้ได้เพราะอะไรครับคุณผู้ชมเพราะว่าโลกอนาคตไม่ว่าจะเป็น World Bank ธนาคารโลกนะครับคือองค์กรระหว่างประเทศพูดตรงกันว่าอนาคตเราจะอยู่ในโลกหุ่นยนต์ฮะจะมีหุ่นยนต์ที่มี AI มีความฉลาดเราหนีมันไม่พ้นแต่วันนี้คนไทยเราเริ่มแล้วค่ะแล้วก็คลัสเตอร์หุ่นยนต์นี้นะคะเป็น New S-Curve ของรัฐบาลด้วยในยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ของประเทศไทยมีแต่ผู้ประกอบการก็ไม่ได้คุณวิสารต้องมีเด็กๆบุคลากรที่เป็นคนสร้างมีงานวิจัยมีผู้สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนที่จะให้งบประมาณในการวิจัยหุ่นยนต์ดินสอมินิตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามีความสามารถอยู่10ประการนะคะแล้วก็นี่เขาบอกว่าดินสอมินิหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุอัลไซเมอร์แค่ช่วยลดความเสี่ยงก็คุ้มแล้วเอกสารชุดนี้มีหลากหลายเรื่องราวด้วยกันนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยหูไม่ค่อยดีละไม่ถนัดรับโทรศัพท์เองแล้วด้วยหุ่นยนต์ดินสอจะช่วยอย่างไรนะคะบางวันคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์ก็เดินออกจากบ้านไปเฉยๆเลยญาติดิฉันมีนะคะคุณอาเป็นอยู่แล้วก็ทำยังไงก็เป็นห่วงลูกจะดูแลอย่างไรเนี่ยเขาบอกว่าถ้าลูกไม่อยู่ด้วยเนี่ยหุ่นยนต์ดินสอมินิสามารถช่วยได้บางท่านบอกว่าถ้าเป็นหุ่นยนต์เนี่ยอาจจะมีราคาแพงเขามีระบบเช่าด้วยวันนี้ที่เราคุยกันเราไม่ได้มาโปรโมทประชาสัมพันธ์เรื่องของบริษัทอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเราจะบอกว่าคนไทยมีความสามารถถ้าทำกันเป็นระบบทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสนับสนุนจากภาครัฐบาลด้วยเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวจะมาคุยกันส่วนของรายละเอียดแต่ว่าท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมที่อยากจะได้เอกสารชุดนี้หรือว่าสนใจเจ้าหุ่นยนต์ดินสอมินินี้นะคะโทรศัพท์เข้ามาหรือว่าจะ Facebook Live ของทางรายการก็ได้โทรศัพท์มาในทีมงานของเรา022488254-9ในห้องส่งนี้นะคะจะจัดส่งโปรชัวร์ชุดนี้ไปให้คุณป้าคุณย่าคุณยายบอกอยู่บ้านลูกไม่ได้ดูรายการแต่คุณย่าอยากได้โทรศัพท์บรรณาธิการเดี๋ยวเราจัดส่งให้นะคะแล้วก็ให้ลูกๆเข้าไปดูหรือไปเช่าต่อก็ได้ค่ะพักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับรู้หรือไม่ผลไม้บางชนิดควรกินแต่น้อยได้แก่ทุเรียนลำไยเพราะเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลและพลังงานสูงเราจึงควรกินแต่น้อยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานและความดันผู้ชมครับวันนี้เราคุยกับผู้ประกอบการเอกชนที่อาจหารคิดแล้วก็ตั้งบริษัทผลิตหุ่นยนต์ทั้งที่เรื่องแบบนี้เนี่ยเขาบอกคนไทยไม่ค่อยกล้าคิดกันเพราะว่ามันจุกจิกมันมีเรื่องเทคนิคมันต้องใช้ความพยายามสูงแต่ว่าทางคุณเฉลิมพลเนี่ยทำมาแล้ว10ปีเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวตอนนี้เนี่ยประเทศไทยที่ส่งหุ่นยนต์ออกไปขายต่างประเทศเมื่อก่อนเรามีแต่ซื้อเขานะครับตอนนี้ของไทยเราไปขายอย่างเช่นญี่ปุ่นสวีเดนเป็นต้นเนี่ยนะครับเขาก็รู้จักแบรนด์ของเราดีอนาคตเรื่องหุ่นยนต์หนีไม่พ้นฮะเพราะโลกไปทางนี้ฮะเหมือนมือถือเนี่ยครับใครหนีมือถือพ้นไม่พ้นนะเพราะว่ามันไปทางนี้ฮะหุ่นยนต์ก็เหมือนกันโลกมันไปทางนี้หนีไม่พ้นแต่เราจะใช้มันให้เป็นอย่างไรที่สำคัญคนไทยผลิตได้จริงด้วยและจะอัปเกรดพัฒนามันขึ้นไปเก่งขนาดไหนนะครับวันนี้เราเชิญผู้ก่อตั้งเจ้าของบริษัทคนที่มีฝันแล้วก็สร้างฝันให้เป็นจริงขึ้นมานะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CT Asia Robotics จำกัดนะครับคุณเฉลิมพลปุณโณทกอยู่กับเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คืออสมทเราเนี่ยคุ้นเคยกับเรื่องของหุ่นยนต์เพราะเราจัดการแข่งขันหุ่นยนต์มา16ปีปีนี้เป็นปีที่17ทางดิฉันก็เคยมีโอกาสไปร่วมกิจกรรมดูเด็กๆทำหุ่นยนต์แต่หุ่นยนต์ของเด็กๆมันจะเป็นแขนเป็นขามันไม่มีหน้ามีตาดูแล้วแบบว่าเอ้ยไม่น่าเอ็นดูแต่ช่วงหลังๆอาจารย์ทั้งหลายเริ่มจับจุดได้เริ่มมีการพัฒนาหุ่นยนต์ให้ดูสวยงามมีหน้ามีตาเหมือนกันเราก็เติบโตมาพร้อมกับน้องดินสอดิฉันก็จับตามองดินสอมาตลอดเลยนะคะดินสอเนี่ยเข้ามาในวงจรชีวิตของคนอสมทตั้งแต่เริ่มเป็นหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารแต่ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าส่วนใหญ่เวลาพูดถึงหุ่นยนต์ก็ต้องพูดถึงนักประดิษฐ์ตัวคุณเฉลิมพลเองเป็นนักประดิษฐ์เป็นนักวิจัยหรือมาจากสายไหนคะเป็นผสมนะครับจริงๆแล้วจริงๆผมมาทางสายการตลาดเรียนบริหารธุรกิจมาแต่ว่าทำกิจกรรมเยอะสมัยเรียนก็เลยมีฝันนะแบบที่คุณวิสารว่าคือเรามีฝันอยากจะสร้างของเจ๋งให้ประเทศแต่ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยไปปิ๊งหลายไอเดียแต่สุดท้ายก็มาลงเอยเรื่องหุ่นยนต์ไปปิ๊งหุ่นยนต์แล้วมันไม่ได้ง่ายๆนะอยู่ๆเราจะเปิดบริษัททำหุ่นยนต์แต่เราไม่มีมือไม้ไม่มีเด็กไม่มีบุคลากรในการผลิตหุ่นยนต์แล้วก็ไม่มีงบด้วยนะการผลิตหุ่นยนต์แต่ละตัวต้องใช้งบเยอะแล้วทำยังไงคะเริ่มจากศูนย์เลยหนักไปกว่านั้นอีกมีแต่คนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ด้วยคือไม่มีอะไรสักอย่างมีกำลังใจมาเพิ่มอีกมันเป็นไปไม่ได้หรอกมีแต่บอกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ทุกคนเลยนะครับแต่ทีนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดฝันของผมอ่ะคือสร้างอะไรที่มันเจ๋งๆอ่ะมันคงไม่ง่ายอยู่แล้วไงคือง่ายๆก็คงไม่เจ๋งทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามุ่งมั่นอย่างนี้ก็ต้องหาทางก็เลยแล้วผมก็คิดเชิงเปรียบเทียบครับว่าแชมเปี้ยนหุ่นยนต์เยอะแยะนะเด็กนิสิตนักศึกษานะแสดงว่าเขาเก่งสิว่าแข่งกับนานาชาติได้ถ้าเกิดวิศวกรเก่งแล้วเราเอาเรื่องความการตลาดเข้ามาผนวกเนี่ยมันน่าจะสร้างขึ้นมาได้ก็เลยจินตนาการให้หุ่นยนต์เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วแล้วก็คุยกับพวกแชมเปี้ยนหุ่นยนต์ว่าจินตนาการผมคือสร้างหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุผมมีจินตนาการอย่างนี้ผมไปดูผู้สูงอายุจริงๆมาว่าจะต้องดูแลท่านยังไงไปดูที่ญี่ปุ่นด้วยว่าถ้าจะมีหุ่นยนต์สักตัวมาดูแลคนแก่เนี่ยจะต้องมีฟีเจอร์อะไรบ้างก็คือไปคุยกับเด็กๆเยาวชนที่ร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ที่เขาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างหุ่นยนต์ที่เขาไปแข่งเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นก็เกิดประกายแล้วก็คุยในเรื่องของผู้สูงอายุด้วยใช่ผมคุย2ฝั่งนะฝั่งรีซอสก็คือฝั่งทรัพยากรบุคคลและวิศวกรเด็กๆเยาวชนทั้งหลายอีกฝั่งหนึ่งผมก็ไปคุยกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายว่าต้องการยังไงไปสังเกตไปสอบถามและที่สำคัญเนี่ยผมไปญี่ปุ่นตอนแรกเราคิดว่าจะสร้างหุ่นยนต์ทีผมต้องสู้กับญี่ปุ่นเนี่ยผมจะสู้ไหวไหมเขาเริ่มมานานแล้วผมไปสถานพยาบาลผู้สูงอายุที่ญี่ปุ่นทำใจแล้วเดี๋ยวจะไปดูไอเดียปรากฏว่าไม่มีหุ่นยนต์ในสถานพยาบาลที่นั่นเป็นช่องว่างเลยเป็นช่องว่างเป็นโอกาสเพราะว่าที่ญี่ปุ่นทำเป็นหุ่นยนต์ประเภทว้าววิ่งขึ้นบันไดอะไรต่างๆสีสันนะแต่โฟกัสเป็นแอปพลิเคชันสำหรับผู้สูงอายุไม่มีฮะผมก็เลยเอาข้อมูลมาผนวกแล้วก็เริ่มลงมือสร้างมันขึ้นมาแล้วแต่ปีไหนเนี่ย10 ปีแล้วอ่ะ10 ปีไม่คราวนี้มันต้องใช้เงินไงก็เลยต้องถามว่าเราไปผนวกภาครัฐเข้ามาได้ไงนอกจากมีบุคลากรเป็นเด็กๆล่ะภาครัฐเนี่ยมาซัพพอร์ตช่วงที่เริ่มไปแล้วสักระยะหนึ่งว่ามันเป็นชิ้นไม่นานไม่ใช่มโนเองนะเพราะตอนแรกเนี่ยโหดที่สุดสำหรับผมต้องมีแผนธุรกิจแทรกเข้ามา2แผนนะคือแผนแรกคือให้หุ่นยนต์ผมเอาดินสอให้หน้าเป็นจอแล้วจะได้ขายโฆษณาบนหน้ามันไปเดินตามห้างไปเดินตามอะไรจะได้โฆษณาได้อันที่2คือผมวาดการ์ตูนขึ้นมาทั้งเล่มเลยเป็นคอมิกบุ๊กว่าด้วยเรื่องหุ่นยนต์ดินสอเนี่ยให้ดินสอเป็นพระเอกแล้วก็ให้ดินสอที่เราสร้างอ่ะไปเดินขายการ์ตูนขายตัวเองขายการ์ตูนที่มันแสดงอยู่อ่ะขายตัวเองนั่นแหละถึงเอาให้รอดมาได้แล้วพอมีเงินเข้ามาเลี้ยงคุณเฉลิมพลเรื่องหนึ่งในการทำหุ่นยนต์มันมีเทคโนโลยีกับซอฟต์แวร์เกี่ยวข้องไม่ง่ายเลยมันไม่เหมือนกับผลิตตุ๊กตาเย็บใส่หมอนแต่งหน้าดีไซน์ใช่ไหมอันนี้มันเป็นเรื่องต้องใช้ความฉลาดเทคโนโลยีปฏิสัมพันธ์กับคนแน่นอนจู่ๆเคาะขึ้นมาเองไม่ได้มันต้องมีงานวิจัยถูกไหมฮะมันต้องทำวิจัยยังไงเบื้องหลังคือสำคัญของงานวิจัยเนี่ยคือโจทย์ก่อนเราต้องจินตนาการโจทย์ให้ได้ก่อนว่าโจทย์มันคือฟีเจอร์อะไรก็อย่างที่เรียนว่าเราต้องไปหาผู้บริโภคอ่ะเราต้องทำอะไรเพื่อเขาต้องมองเห็นผู้สูงอายุในเวลากลางคืนถ้าเกิดแกท่านลุกขึ้นมากลางคืนแล้วต้องเห็นล้มแล้วต้องรู้อย่างเงี้ยนะอันนี้คือโจทย์แล้วโจทย์แล้วเราก็เริ่มสืบเสาะไปที่พวกคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยบ้างที่เขาเก่งด้านไหนอย่างเงี้ยผมก็ต้องสืบเสาะเอาตอนนี้ผมก็มีเน็ตเวิร์กหมดละแต่ตอนปีแรกๆไม่มีครับก็ต้องถามเอาอ่ะ ว่าอาจารย์ครับลูกศิษย์อาจารย์หรือมีอาจารย์ท่านไหนเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์วิชั่นไปหาที่ฟีโบบ้างไปหาราชบัลลังก์จุฬาไปทุกที่เลยจนเริ่มรู้แล้วว่าใครจบอะไรมาเก่งอะไรในสวทช.ก็ไปนะครับกระทรวงวิทย์ก็เราก็เข้าไปคุยพอเหนี่ยวนำแพชชั่นด้วยกันได้อยากเหมือนกันตั้งแต่บางคนนะฮะสร้างให้มันเป็นจริงขึ้นมาบางคนจบด็อกเตอร์มาเนี่ยด้านนี้นะสมมติด้านคอมพิวเตอร์วิชั่นด้านนี้เนี่ยไม่เคยใช้เลยยังไม่เคยมีโจทย์มาถึงเขาเลยก็คือเรียนมาแต่ไม่รู้ทำอะไรเพราะเมืองไทยไม่มีคนทำอะไรแบบนี้มันมีน้อยมากพอไปเจอกันก็พอดีเลยปิ๊งเนี่ยอันนี้มันปิ๊งง่ายเลยเพราะว่ามันตรงกับที่เขาจบด็อกเตอร์มาตอนนี้ก็70กว่าเรื่องแล้วครับที่เดี๋ยวนะที่วิจัยเนี่ยเหรอใช่70กว่าเรื่องมีอาจารย์ระดับมันสมองหลายมหาวิทยาลัยมาโคกันคิดว่าครบทุกมหาวิทยาลัยหลักๆแล้วนะครับเราจับมือใครบ้างฮะก็อาจารย์ทุกภาคเลยตั้งแต่มชยันมอเลยอ่ะตั้งแต่เหนือยันใต้ขอนแก่นเชียงใหม่ขอนแก่นจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรหมดและหลังๆไม่ใช่แค่นักวิจัยครับต้องมีคุณหมอด้วยคุณหมอก็อยู่ในโครงการเราเกือบ30ท่านแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นที่สำคัญก็คือท่านนายกเองก็เคยชื่นชมในส่วนของบริษัทในส่วนของคุณเฉลิมพลเองด้วยเพราะว่าประเทศไทยจะเดินหน้าไปสู่New S Curve ก็คือเรื่องของคลัสเตอร์หุ่นยนต์ใน20ปีเนี่ยณปัจจุบันนี้เป็นกำลังใจมากขึ้นเลยไหมคะที่ทำให้เรานโยบายรัฐบาลนี่แบบโอ้โหเข้ามาตรงโจทย์เลยก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เงิน R&D ขึ้นมามากเลยนะจากหลัก10เป็นหลักหลาย10ล้านงบวิจัยเขาทุ่มให้ด้วยใช่เราต้องเอาเงินไปให้พวกนักวิจัยสร้างฟีเจอร์ที่เราจินตนาการอยากจะได้เนี่ยทำร่วมกับเราซึ่งก็ทำให้เราค่อนข้างจะอยู่แนวหน้าแล้วนะครับในด้านหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุนะครับค่อนข้างอยู่แนวหน้าของโลกแล้วในตลาดณวันนี้ในตลาดทั่วโลกวันนี้ทำไมคุณเฉลิมพลเห็นบอกเป็นเจ้าเดียวในเมืองไทยที่ทำหุ่นยนต์และมีซอฟต์แวร์ไม่มีใครทำเลยหรือเขามองว่ามันยากหรือมันยากครับส่วนมากก็เป็นตัวแทนจำหน่ายมีเนี่ยบริษัทใหญ่หลายคนก็เป็นตัวแทนจำหน่ายหุ่นยนต์จีนมาแข่งกับผมก็มีตอนนี้แต่ที่สร้างแบบคุณวิจัยแล้วก็อัพเกรดขึ้นมาเนี่ยมีเจ้าเดียวในเมืองไทยตอนนี้ทีนี้สิ่งที่เราต้องการอยากจะเห็นก็คือในฐานะผู้ประกอบการไทยสร้างมาตั้งแต่ติดลบด้วยมั้งไม่ใช่แค่ศูนย์ใช่ไหมฮะจนมาวันนี้10ปีเนี่ยอะไรที่มองว่าควรจะต้องมีเพื่อให้กิจการคนไทยและหุ่นยนต์สัญชาติไทยมันเดินต่อไปได้ต้องทำแบบที่จีนสนับสนุนผู้ประกอบการจีนคือรัฐเนี่ยต้องช่วยซื้อไม่ใช่ให้เงินวิจัยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันมีอีกต้นทุนตั้งเยอะแยะที่ออกมาเป็นสินค้าแล้วเนี่ยมีตั้งราคาขายเนี่ยใครจะซื้อของนวัตกรรมไทยถ้าคนไทยยังไม่ซื้อเลยเนี่ยนั้นรัฐก็คุณต้องมีงบซื้อเลยเข้าโรงพยาบาลรัฐไปอะไรดูแลกลุ่มผู้สูงอายุไปอย่างเงี้ยนะแล้วเสนอไอเดียนี้ไหมกับเสนอแต่ว่าของไทยก็ช่วยซื้อกันอย่างนี้ลำบากใช่ไหมคือเดี๋ยวก็กลายเป็นว่าทำไมเลือกยี่ห้อนี้อันเดียวเพราะจริงๆแล้วก็มีอยู่บริษัทเดียวต้องมาอะไรเงี้ยเขาก็พยายามจะแก้กันอยู่ให้มันช่วยกันได้ง่ายๆแต่ว่าวันนี้นะคะดิฉันคิดว่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวคุณวิสารและคุณเฉลิมพลจะไปโชว์ฝีไม้ลายมือของน้องดินสอมินิให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันว่าเขามีความสามารถ20ประการด้วยกันเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเผื่อท่านผู้ชมที่สนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นคุณย่าคุณยายอยู่บ้านตามลำพังแล้วกระซิบบอกลูกว่าอยากจะได้ดินสอมินิเนี่ยไว้ที่บ้านเองแต่ว่าถ้าราคาดูแล้วสูงเขามีระบบเช่าด้วยจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปพบกับความสามารถของดินสอมินิแล้วก่อนที่ท่านผู้ชมทั้งหลายจะตัดสินใจค่ะเชิญค่ะผู้ชมครับน้องมินิเนี่ยบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมฮะไปประเทศไหนบ้างแล้วฮะตอนนี้ฮะไปญี่ปุ่นสวีเดนครับสวีเดนแผนอนาคตจะไปมีฮ่องกงกับสิงคโปร์ครับเห็นบอกว่าคนญี่ปุ่นนี่โอ้โหพูดถึงกันเยอะมากชอบเพราะมันดูน่ารักมันดูแนวญี่ปุ่นอยู่แล้วมันโนเนะนะครับแล้วเขาก็ทำอะไรได้สารพัดที่ผู้สูงอายุสนุกกับมันเขาบอกว่าคาวาอิแปลว่าน่ารักดีน่ารักดีเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ที่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นจะอยู่ในที่ไหนฮะสถานดูแลผู้สูงอายุใช่ครับสถานพยาบาลผู้สูงอายุเนี่ยครับฟีเจอร์ในนี้คุณผู้ชมเห็นอย่างนี้นะครับเบื้องหลังก็มาจากงานวิจัยใช่ไหมฮะใช่ฮะวิศวกรทำกันทั้งเขียนโปรแกรมทั้งฮาร์ดแวร์นี่กี่ชีวิตฮะในบริษัท80ครับ80แต่ถ้ารวมคณาจารย์ข้างนอกด้วยก็เป็นเกือบ150ได้คือกว่าจะออกมาอย่างนี้นะข้างในคุณผู้ชมมันสมองทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมเป็นมันสมองที่ทำขึ้นมาไม่ใช่ประกอบเหมือนกับแพ็คของออกมาขายยังไม่ใช่นะมันใช้ความรู้ที่เรียนมาใช่ไหมครับทุกมิติวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หมดเลยไหมฮะ Material Science แม้กระทั่งกราฟิกดีไซน์ฝ่ายศิลปะทำแบรนดิ้งทุกอย่างเลยกว่าจะออกมาไม่ง่ายเลยแต่นี่คือสัญชาติไทยมันมีบัตรประชาชนมา เป็นคนไทยนะต้องมีแล้วล่ะเขาทำอะไรได้บ้างในผู้สูงอายุถ้าเป็นกลุ่มที่เราห่วงคุณตาคุณยายแม่อยู่บ้านคนเดียวจะเขาทำอะไรได้บ้างกลุ่มที่โชว์ให้ดูหน่อยฮะกลุ่มที่มีประโยชน์ที่สุดก็คือผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ครับเพราะอัลไซเมอร์เนี่ยแกอาจจะรับสายโทรศัพท์ไม่เป็นหรือบางทีไม่ได้ยินเวลาลูกโทรไปหาคุณแม่คุณพ่อเนี่ยแล้วไม่รับสายเนี่ยก็ตกใจแล้วเกิดอะไรขึ้นแต่เจ้าดินสอเนี่ยรับสายให้ลองเทสให้ดูนะฮะสมมุติว่าผมจะโทรหาคุณตาครับแล้วก็ผมเป็นห่วงผมทำงานอยู่เนี่ยผมก็มีแอปพลิเคชันของดินสอเนี่ยมีแอปลงในเครื่องอยู่เหมือนกันแล้วผมก็ไปทำงานของผมนึกถึงคุณตาขึ้นมาผมก็ลองคนเล็กดูบ้างนะโทรหาตานี่มันก็มีสายเข้าครับเสียงเขาจะออกมีสายเข้าคุณตางงไม่รู้รับตรงไหนใช่ไม่รู้รับตรงไหนเดี๋ยวมันจะอัตโนมัติรับเองมันก็จะบึ้ดเดี๋ยวมันจะบึ้ดเข้ามาเองแต่เพื่อประหยัดเวลาเรารับลองรับดูเปิดอันนี้ก็จะเป็นผมก็เป็นลูกเห็นหน้าคุณเลยใช่ว่าคุณตาเป็นยังไงครับเนี่ยครับเห็นหน้ากันเลยเหมือนเฟซไทม์เนี่ยแหละฮะใช่ไหมผมก็สามารถคอนโทรลกล้องได้นะครับเนี่ยให้หันดูคุณตาเดินไปไหนหรือยังไงอย่างนี้นะฮะคุณตาวิสาลละเนี่ยฮะเนี่ยตาอยู่นี่ฮะทางนู้นก็เห็นผมใช่คือสมมุติคุณลูกอยู่กรุงเทพผมอยู่เชียงใหม่ครับเห็นเหมือนกันใช่ที่ญี่ปุ่นนี่หนักกว่านี้อีกลูกทำงานอยู่โตเกียวคุณแม่อยู่อีกเกาะหนึ่งเพราะฉะนั้นสามารถจะอยู่ใกล้ชิดกันได้เห็นอย่างนี้เลยคุยกันได้ใช่ผมเนี่ยครับโดยที่คุณตาอาจจะใช้มันไม่เป็นทำอะไรอีกฮะนอกจากซึ่งอันนี้เนี่ยช่วยผู้ป่วยอัลไซเมอร์แล้วก็ยังช่วยในเชิงของคุณหมอด้วยบางครั้งเนี่ยผู้ใหญ่มีปัญหาแต่ไม่อยากจะลำเลียงไปโรงพยาบาลไปลำบากสมมุติเดินลำบากคุณหมอก็สามารถรีโมทเข้ามาเทเลเมดิซีนดูคนไข้ได้จากโรงพยาบาลเมื่อกี้ผมเลื่อนดูแล้วมันตามผมใช่ไหมใช่มันจะมองตามสมมุติคุณตาคุณยายเดินมันจะตามป่ะใช่มันจะตามสมมตินะสมมติเราไม่อยากให้เกิดคุณยายดันล้มลงไปวาบมันรู้ไหมสิ่งที่มันจะรู้เนี่ยคือหนึ่งคนอยู่ตรงไหนมันจะมองตามคนในห้องส่งนี่อาจจะคนเยอะมันก็จะมองไปทั่วนิดนึงนะครับแล้วถ้าเกิดคนหายไปเช่นบางทีหลงออกจากบ้านไปมันก็จะแจ้งเข้ามาว่ามองไม่เห็นคุณตาแจ้งเข้ามามือถือลูกหลานว่าเอ๊ะไม่เห็นคุณตาอยู่ในจอเลยมันจะเข้ามาเตือนลูกอยู่ออฟฟิศเฮ้ยแล้วก็กดเข้ามาดูว่าเอ๊ะคุณพ่อหายไปไหนจริงไหมนะครับในมือถือเนี่ยนอกจากที่จากกล้องของดินสอแล้วเนี่ยยังดึงภาพจาก CCTV ได้สมมติไม่อยู่ในบ้านใช่ไหมไม่อยู่ในห้องอยู่หน้าบ้านหรือเปล่าก็กดดึงภาพจาก CCTV มาดูใช่เราซิงกันได้แบบนี้เลยแล้วก็อุ่นใจว่าท่านไปทำสวนอยู่ข้างหน้าบ้านอย่างนั้นครับหรือแม้กระทั่งตอนกลางคืนนะครับมีผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่เป็นลูกค้าดินสอเนี่ยเดินออกไปตอนตีสองทุกคนหลับหมดแล้วคุณยายเดินออกมาเล่นเจ้าดินสอเห็นเพราะมันเห็นในที่มืดด้วยก็เอ๊ะคุณยายหายแล้วอยู่ดีๆก็เตือนมาที่ลูกว่าเตือนมาทำไมตอนตีสองปรากฏว่าคุณยายเดินออกนอกบ้านไปอันนี้จะช่วยเขาได้ตื่นเลยใช่ตื่นมาก็วิ่งไปดูแม่ออกมาทำไมนี่เอาละฮะอันนี้คือที่เขาใช้จริงแล้วเนี่ยแล้วมันเตือนจริงด้วยเตือนจริงตามเหตุการณ์มีอีก 2-3 กรณีครับกรณีที่สงสัยว่าจะล้มถ้าคุณตาลงมาอยู่ที่พื้นเนี่ยมันสงสัยว่าจะล้มไม่ก่อนล้มจริงล้มไม่จริงไม่รู้แหละแต่มันจะแจ้งมาว่าผมสงสัยจะล้มครับมันก็จะแจ้งเข้ามาหรือกรณีสุดท้ายคือคุณตานอนนิ่งอยู่บนเตียงนานผิดปกติบางทีก็เกิดนะนานผิดปกติเจ้านี่เห็นไม่กระดิกมา4 ชั่วโมงแล้วเนี่ยผิดปกติมันก็จะแจ้งเลยว่านี่ไม่ลุกมาตั้ง4 ชั่วโมงแล้วนะกรณีพวกนี้เป็นกรณีลดความเสี่ยงนะครับแต่มันมีกรณีอื่นที่แนวเพิ่มความสุขมีอะไรบ้างเพิ่มความสุขก็ทำอะไรบ้างเพิ่มความสุขก็ชวนคุณยายครับฟังเพลงกับผมไหมครับเนี่ยก็สามารถจะกดฟังเพลงได้แล้วก็มีเพลงเก่าๆให้เลือกเพลงสุนทรภรณ์นะแล้วแต่ยายชอบอะไรเกิดลูกๆบอกว่าเอ้ยยายเดี๋ยวนี้เขาฟังสมัยใหม่เราโหลดได้ส่งมาได้ก็เราลูกก็ส่งมาให้ได้รู้ว่าคุณแม่ชอบอะไรก็ส่งมาก็มานี้ได้นี่ฮะฟังเพลงได้แล้วก็ทำอะไรดิฮะผู้ใหญ่จะชอบสวดมนต์ใช่ไหมครับดินสอก็ถามว่าสวดมนต์กับผมไหมครับก็ขึ้นมาเป็นพร้อมจะให้สวดมนต์ครับอย่างเงี้ยเป็นต้นมนต์สงบเลยนะฮะอันนี้แล้วก็มีก็หมดแล้วถ้าคุณลูกรู้ว่าคุณแม่ชอบพระท่านไหนเทศก็สามารถเลือกพระเลือกได้รูปนั้นมาเทศได้ใช่ชวนไปท่องเที่ยววันนี้คุณยายไปไหนไม่ไหวแล้วก็กดดูท่องเที่ยวไปเที่ยวกันไหมครับก็จะเป็นอะไรที่คุณยายก็ดูไปนะฮะไม่น่าเบื่อที่ต้องอยู่แต่ในห้องอะไรเงี้ยนะครับออกกำลังกายก็มีนะครับพวกชวนออกกำลังกายนี่ของที่ญี่ปุ่นเขาญี่ปุ่นจะฮิตอันนี้สำหรับคนแก่ก็คุณยายอยู่บนเตียงก็ทำไป แล้วคุณยายสมมุติคือฉันก็จิ้มไม่เป็นหรอกสั่งได้ไหมคำสั่งเสียงมีนะครับแต่มีใช่ไหมใช่มีแต่เราบิ้วไว้แต่ในที่นี้เพื่อประหยัดเวลานะครับเราก็ไปใช้เสียงสั่งได้เขาเรียนรู้ใช่ไหมครับอย่างเช่นเล่นเกมกันไหมคุณเล่นเกมกันหน่อยเนี่ยมันก็เปิดเกมขึ้นมาแล้วก็กดเล่นเกมเริ่มเกมเล่นเกมเนี่ยในทางการแพทย์เรียกว่าเป็น brain exercise คือออกกำลังกายสมองถ้าเกิดสมองเราถูกคิดตลอดเวลาเนี่ยมันจะเสื่อมช้าทีนี้คนแก่อยู่คนเดียวนะไม่รู้จะใช้สมองกับอะไรก็จะใช้วิธีเล่นเกมเจ้าดินสอก็จะชวนทายหน้าว่าหน้าคนนี้ใครคุณยายก็ต้องนึกละเอ๊ะดาราคนนี้เคยเห็นชื่ออะไรนะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการฝึกเป็นอะไรอ๋ออย่างเงี้ยนะฮะวันนี้ใครต้องเป็นรุ่นคุณยายใช่ไหมถึงจะจำได้นะอันนี้ใครผมก็ยังไม่รู้นะสมมติทายว่าเป็นปิยวรรณสมมตินะผิดต้องเป็นคุณมายุราคนนี้เป็นเพชรราชวราชถูกไหมเปิดใช่ครับแต่ถ้าเกิดเว้นคุณยายปัจจุบันที่เฮ้ยฉันดาราสมัยใหม่ฉันจำได้ก็ใส่เข้าไปก็ตั้งคำถามได้เองเลยลูกหลานตั้งคำถามได้เองแล้วส่งไปบนคลาวด์แล้วดินสอจะดาวน์โหลดมาถามคุณยายและเกมนี่ปรับได้ตามสบายตามอัธยาศัยใช่บางทีก็เป็นภาพพี่น้องคุณยายหรือภาพหลานๆคุณยายก็ต้องนึกเอ๊ะหลานคนนี้มันชื่ออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยสมองถูกออกกำลังกายตลอดมันมีสามารถเตือนได้ไหมเช่นว่าคุณยายต้องกินยาแล้วนะมื้อเที่ยงมื้อเย็นโอ้นี่เรื่องสำคัญเลยคือการเตือนในชีวิตประจำวันเนี่ยสำหรับโดยเฉพาะผู้เป็นอัลไซเมอร์หรือว่าคนแก่ที่ความจำไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือลืมทานยาลดความดันยาเบาหวานอย่างเงี้ยนะครับก็เจ้าดินสอก็จะถูกตั้งเวลาไว้ว่าต้องเตือนก่อนข้าวเที่ยงทานอะไรหลังมื้อเย็นก่อนนอนทานอะไรมันก็จะเปิดมาขึ้นมาเตือนครับเขาสามารถอะไรอนาคตจะเหมือนกับวัดเช็คความดันแม่หน่อยสิความดันแม่เป็นไงอะไรเงี้ยมีทำได้ไหมอันนั้นก็เป็นเตือนอีกประเภทหนึ่งเตือนคุณยายครับอย่าลืมวัดความดันนะครับเรามีเครื่องวัดความดันอยู่ใช่ไหมคุณยายก็เอามาใส่ซะหน่อยเจ้าดินสอมันเตือนพอวัดเสร็จเครื่องข้อมูลที่ขึ้นมานะครับมันจะขึ้นไปที่หุ่นยนต์อัตโนมัติเป็นบลูทูธแล้วก็จะส่งเข้ามือถือของลูกหลานก็จะรู้ว่าคุณยายความดันขึ้นหรือเปล่าซึ่งก็อันไหนที่ความดันผิดปกติก็จะเตือนอันไหนความดันปกติก็ไม่เตือนเพราะฉะนั้นเราก็สบายใจอนาคตเราจะเดินต่อเทคโนโลยีนี้ยังไงจะไปเป็นผู้ช่วยแพทย์ไหมหรือยังไงครับก็มันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ในด้านการแพทย์นะครับก็จะเริ่มวัดเขาเรียกวัดไวทัลไซน์ได้มากขึ้นในรุ่นถัดไปก็จะวัดเรื่องน้ำตาลในเลือดวัดออกซิเจนแซดวัดค่าวัดไข้ทุกอย่างเนี่ยจะส่งเข้ามือถือส่งเข้ามือถือให้ลูกหลานได้เป็นผู้ช่วยแพทย์คัดกรองได้อย่างนี้คัดกรองคนไข้นี่คือตัวเล็กตัวเรามีตัวใหญ่ด้วยมีตัวใหญ่ด้วย S4 ใช่ไหมฮะ S4 กำลังจะออกครับกำลังจะออกแล้วทำอะไรให้ S4 นี่ S4 ก็จะทำหน้าที่อาชีพแรกของ S4 ก่อนก็คือเป็น point of sale นะครับก็คือยืนอยู่ตามโรงแรมยืนขายเลยตามค้าปลีกนะค้าปลีกทั้งหลายแหล่เนี่ยก็เป็นจะยืนขายของแล้วก็ต่อเชื่อมกับข้อมูลหลังบ้านว่าเสื้อตัวที่สนใจอยู่นี่ในสต็อกเหลือไซส์ L สีฟ้านะครับอะไรเงี้ยมันก็ดึงข้อมูลมาตอบได้จะเห็นเดือนไหน S4 นี่ประมาณต้นปีครับต้นปีหน้าไซส์เขาประมาณไหนฮะประมาณ1.30 เมตรฮะเขาเป็นยังไงมีขาหรือเป็นล้อหรือเป็นยังไงเป็นล้อทำให้มันคลาสสิกหน่อยแล้วก็มีมือแล้วก็สวัสดีได้เชิญได้อย่างเงี้ยครับตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนอยู่ที่โรงงานอยู่ตอนนี้เทสพัฒนาอยู่จะเปิดตัวปีหน้าต้นปีประมาณขายที่เมืองไทยหรือส่งออกด้วยฮะทั้งคู่ฮะอ๋อทั้งเมืองไทยทั้งออกขายตั้งราคายังตัวนี้ก็แถว6-7 แสนแถวๆนี้ขึ้นไปกลุ่มไหนจะเป็นพวกคอร์ปอเรทบริษัทพวกค้าปลีกห้างสรรพสินค้าแล้วก็มีความน่ารักในตัวเขาด้วยส่วนเจ้าตัวนี้นี่ผมเห็นหลายโรงพยาบาลใช้ใช่ฮะเขาอยู่ที่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ตอนนี้เราตั้งตอนนี้ช่วงโปรโมชั่นพอดีวันพ่อแห่งชาตินะครับปกติเดือนหน้า5 ธันวาใช่ไหมวันพ่อปกติ85,000ครับตอนนี้ลดเหลือ65,000โอ้อันนี้คือซื้อเลยครับแล้วก็ดูแลเรื่องดูแลนี่ก็รับประกัน1 ปีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีศูนย์บริการแล้วมีอัปเกรดซอฟต์แวร์อะไรไหมอันนี้มันดีมากเพราะว่ามันเหมือนมือถือมันดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใหม่ๆได้ตลอดเหมือนมือถือเราผ่าน Wi-Fi เข้ามาในนี้ครับในนี้จะมี Wi-Fi มีซิมการ์ดมีซิมมือถือด้วยใช่แล้วโทรออกได้เราโทรออกเมื่อกี้ไม่ได้โชว์โทรออกก็กดโทรนะครับก็กดเอานะฮะโทรออกเนี่ยครับก็เห็นหน้าคนโทรออกจิ้มหน้าไปเลยจิ้มหน้าไม่ต้องลุกจำเบอร์ไม่ได้ก็จิ้มเลยเอาล่ะคุณผู้ชมนี่คือหุ่นยนต์สัญชาติไทย ฉลาดแล้วเก่งขึ้นทุกวันซึ่งคนไทยระดมมันสมองเก่งๆเนี่ยมารวมพลังกันแล้วก็ทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเวอร์ชั่นใหม่ๆก็จะตามมาอีกรวมถึงเจ้า S4 ตัวใหญ่เนี่ยนะครับก็จะออกปรากฏสู่สายตาชาวโลกและต่างประเทศอีกปีหน้าวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณสุรพลครับร่วมรายการนะครับไปที่คุณสุนทรีฮะเชิญฮะและดินสอมินินี้ก็มีระบบเช่าด้วยนะคะถ้าสนใจก็ลองโทรศัพท์มาในรายการกันได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงบ่ายนี้มีอะไรน้องนุ่นยังอยู่ที่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะวันนี้จะพาไปที่บ้านวังควายหมู่ที่5ตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนนะคะซึ่งที่นั่นก็จะไปนั่งรถการสัมผัสชีวิตเรียบง่ายแล้วก็เรียนรู้การปลูกต้นอ่อนทานตะวันที่สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิดแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวไปชมกันเต็มๆค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการแสดงที่จบลงไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะนั่นก็คือรำวงเกี่ยวข้าวนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการรำวงที่ใช้สำหรับการเพลิดเพลินนะคะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวนาคุณผู้ชมจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาที่บ้านวังควายจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยนะคะชุมชนแห่งนี้วิถีชีวิตของผู้คนยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำการเกษตรปลูกพืชต่างๆและล่าสุดเห็นบอกว่ามีการเพาะต้นอ่อนทานตะวันซึ่งสร้างรายได้ได้อย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะต้นอ่อนทานตะวันมีความต้องการของตลาดอย่างยิ่งเวลารับประทานไปก็ได้ประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันค่ะชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะประวัติคือบ้านวังควายเนี่ยสมัยก่อนตรงพื้นที่ที่เราตั้งหมู่บ้านอยู่เนี่ยมันจะมีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งซึ่งมีความลึกชาวบ้านแถวนี้ก็จะนำวัวนำควายมากินน้ำแล้วก็อาบน้ำให้เขาซึ่งหนองน้ำแห่งนี้ปัจจุบันก็เป็นที่ตั้งของวัดเทวรุทธารามในปัจจุบันเนี่ยประชาชนในหมู่บ้านให้ความเคารพรูปปั้นของหลวงพ่อพระครูวิโรธถาวรกิจหรือหลวงพ่อสง่าที่ตั้งอยู่ที่วัดเทวรุตก็คือเจ้าวาดองค์แรกของวัดแห่งนี้ก็จะมีเป็นรถเปิดประทุนก็คือรถที่ใช้ในด้านการเกษตรเนี่ยนะครับก็มาดัดแปลงแล้วก็รับนักท่องเที่ยวในหมู่บ้านก็จะมีแหล่งธรรมชาติต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุ่งนาที่เป็นธรรมชาติประชาชนอยู่กันแบบเหมือนก็ชนบทยังมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีสวนเกษตรผสมผสานสวนมะนาวสวนกล้วยจะมีวิทยากรให้ความรู้มีทั้งแหล่งเพาะพันธุ์ต้นทานตะวันอ่อนจากการทดลองแล้ววิจัยแล้วพวกนี้จะมีสารที่ป้องกันโรคต่างๆให้กับร่างกายของเราได้และขายได้ราคาดีแล้วก็มีผู้นิยมหลังจากสนุกสนานกับการนั่งรถเปิดประทุนชมวิถีชุมชนบ้านวังควายกันมาแล้วก็มาอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านหลากหลายเมนูจากต้นอ่อนทานตะวันค่ะผลผลิตที่เอามาทำอาหารได้ก็ เรามาสามารถไปยำกับกุ้งแล้วก็มาทำเป็นสลัดผักได้ก็ทานได้ทำได้หลายชนิดครับว่าเป็นอาหารที่ทำง่ายด้วยแล้วก็สะดวกชาวบ้านของเราก็มีกลุ่มที่เป็นวิสาหกิจชุมชนเช่นการผลิตพยาศาสตร์กล้วยแปรรูปเป็นกล้วยทอดกล้วยกรอบนะครับมีโอท็อปของขนมจีนน้ำยามีรสชาติที่อร่อยก็เรามีกลุ่มต่างๆอยู่หลายกลุ่มที่ช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็เป็นสินค้าที่จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นของฝากของที่ระลึกได้คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้พลาดไม่ได้ครับมีกระแสในโลกโซเชียลส่งต่อเนื่องมาคุณสุนทรีบอกว่าวันที่4ธันวาคมทำอะไรฮะเขาเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพราะนั้นประเทศไทยเราจะทำอย่างไรกับเรื่องของถุงพลาสติกซึ่งบรรดาห้างยักษ์ใหญ่โมเดิร์นเทรดก็บอกเอาอย่างนี้เลยวันที่4เนี่ยไม่มีถุงพลาสติกไปซื้อของต้องเอาถุงผ้าไปเองปรากฏว่าเอกชนก็บอกเขาเอาจริงด้วยครับเพราะว่าประเทศอื่นเขาทำกันแล้วมีบ้านเราที่ทำช้าพรุ่งนี้เจอกันครับพลาดไม่ได้ครับค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมที่สนใจสอบถามข้อมูลเรื่องราวต่างๆให้เราไปหาเกล็ดน่ารู้ก็ส่งมาที่แฟนเพจ Facebook รายการบ่ายนี้มีคำตอบนะคะช่วงท้ายขอบคุณโฮมโปรค่ะสำหรับเฟอร์นิเจอร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ